พี่น้องผู้รักชาติรักแผ่นดินทุกเวทีผมขอกราบคารวะพี่น้องด้วยความขอบคุณด้วยความรักสุดหัวใจครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีทุกท่านครับผมสารภาพเลยครับว่าวันนี้ผมรักพี่น้องประชาชนสุดหัวใจจริงๆครับพี่น้องครับเพราะพี่น้องทั้งหลายได้แสดงออกว่าพี่น้องรักประเทศไทยเหนือสิ่งอื่นใดผมจึงรักพี่น้องสุดหัวใจด้วยนี้วันนี้พี่น้องขจัดความกลัวออกไปจากหัวใจพี่น้องทุกคนเหลือไว้แต่ความรักชาติรักแผ่นดินความเป็นห่วงบ้านเมืองซึ่งความรักชาติมันเหนือความกลัวเห็นชัดเจนครับวันนี้พี่น้องครับก่อนถึงวันนี้คนปรามาสพวกเราเหลือเกินบอกว่าให้มึงนัดให้ตายคนก็ต้องไม่มากกว่าวันที่9ธันวาคมแต่วันนี้พิสูจน์แล้วว่าเรามามากกว่าวันที่9ธันวาคมเยอะเลยไม่ว่าอดุลแสงสิงแก้วซึ่งเป็นผอ.สรส.จะรายงานยิ่งลักษณ์ว่าเรามา 105,000 ก็ตามใจมันและถ้ารัฐบาลยิ่งลักษณ์จะทำตัวเลขให้สื่อต่างประเทศให้รัฐบาลต่างประเทศเข้าใจเหมือนคราวที่แล้วว่าเรามา 150,000 คนก็ตามใจยิ่งลักษณ์มันก็แล้วกันมันหลอกฝรั่งตาน้ำข้าวได้แต่ภาพที่ปรากฏวันนี้มันหลอกคนไทยทั้งประเทศไม่ได้อีกแล้วครับพี่น้องครับผมก็จะรอดูสื่อมวลชนคนไทยด้วยกันว่าพรุ่งนี้สื่อทั้งหลายเขาจะรายงานเหตุการณ์วันนี้อย่างไรจะได้ดูใจกันว่าสื่อไทยใจมันเป็นทาสหรือใจมันเป็นไทยพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายการออกมาของพี่น้องวันนี้มากันทั้งแผ่นดินมากันจากทุกจังหวัดมาทุกภาคของประเทศมาด้วยหัวใจหัวใจที่รักชาติหัวใจที่รักแผ่นดินและมาเพื่อไล่ยิ่งลักษณ์ชินวัตรออกจากตำแหน่งพี่น้องลุกขึ้นมาต่อสู้วันนี้22ธันวาคมจะต้องเป็นวันที่จะรึกไว้ในประวัติศาสตร์เ
ทั้งของประเทศไทยและของโลกว่าเป็นวันที่พลเมืองดีลุกขึ้นต่อสู้มีจำนวนมากที่สุดในโลกทั้งเป็นการต่อสู้ของพลเมืองดีที่ยึดหลักสันติสงบมือเปล่าไม่มีอาวุธเป็นการต่อสู้แบบอหิงสาจริงๆโลกจะต้องยกย่องพี่น้องชาวไทยวันนี้ตลอดไปลูกหลานชาวไทยในวันข้างหน้าจะได้เรียนรู้ว่าพ่อของมันแม่ของมันปู่ย่าตายายของมันน้าอาของมันได้ลุกขึ้นต่อสู้เพื่อแผ่นดินให้มันได้โตเป็นเสรีชนพี่น้องทั้งหลายเราออกมาชุมนุมกันวันนี้มากที่สุดเพื่อที่จะยืนยันเจตนารมณ์ของเราว่าเราต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์และต้องเป็นประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขไม่ใช่แบบอื่นเราออกมาต่อสู้วันนี้เราต้องการยืนยันเจตนารมณ์ของเราว่าเราต้องการปฏิรูปประเทศไทยและต้องปฏิรูปประเทศไทยก่อนเลือกตั้งถ้ารัฐบาลนี้และคณะกรรมการการเลือกตั้งยังดึงดันที่จะให้มีการเลือกตั้งต่อไปแสดงว่าเขาท้าทายประชาชนคนไทยทั้งประเทศจะต้องเห็นดีกันแล้วไม่ต้องมากล่าวหาว่าเราต่อต้านการเลือกตั้งเราไม่ได้ต่อต้านการเลือกตั้งแต่เราต้องการการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมไม่มีการซื้อเสียงไม่ให้พวกอัปปี้เข้ามาเป็นใหญ่ในบ้านเมืองอีกต่อไปพี่น้องทั้งหลายเพราะเราต้องการปฏิรูปประเทศไทยซะก่อนเราต้องการให้ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์เราจึงต้องทำให้เสร็จเรียบร้อยก่อนที่จะไปเลือกตั้งถ้าพวกมันบังอาจไม่ทำตามความเห็นของประชาชนส่วนใหญ่พวกมึงก็แล้วพอๆกับระบอบทักษิณอย่าเดินถนนออกมาพบประชาชนอีกเลยพี่น้องทั้งหลายเพราะว่ายิ่งลักษณ์มันหน้าด้านมันไม่ยอมออกเลยดี
ทั้งที่มันไม่มีความชอบธรรมทางกฎหมายและไม่มีความชอบธรรมทางการเมืองแล้วแต่มันยังมาอ้างโน่นอ้างนี่ไม่ยอมออกจากตำแหน่งวันนี้ก็ดีดดิ้นออกมาพูดอีกบอกว่าพวกเราเป็นพวกไม่มีเหตุผลมึงนั่นแหละไม่มีเหตุผลยิ่งลักษณ์หน้าด้านออกมาพูดบอกว่าพวกเราทำอย่างนี้เป็นการทำลายระบอบประชาธิปไตยเฮ้ยกูจะบอกให้มึงนั่นแหละทำลายประชาธิปไตยระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทยมันอาจจะสมบูรณ์บ้างบกพร่องบ้างแต่ว่าที่มันเลวร้ายจริงๆก็เมื่อวันที่ทักษิณชินวัตรเข้ามายึดครองอำนาจในประเทศนี้และคนในครอบครัวมันตระกูลมันเป็นนายกต่อเนื่องกันมา3คนมีตัวแทนอีก1คนทำให้ประเทศชิบหายทั้งสิ้นยิ่งลักษณ์ชินวัตรไปส่องดูกระจกเสียหน่อยไปดูสิว่าระบอบประชาธิปไตยในประเทศไหนบ้างที่มันโกงเลือกตั้งมันทุจริตเลือกตั้งพอเขาจับได้ลงโทษยุบพรรคพวกมึงก็หน้าด้านเปลี่ยนพรรคใหม่จากไทยรักไทยเป็นพลังประชาชนมึงนั่นทั้งนั้นไปอ่านดูคำพิพากษาวันที่เขายกพรรคไทยรักไทยสิว่าพรรคการเมืองอย่างพวกมึงมันเป็นพรรคที่ไม่อุยอุดมการมันหลอกลวงประชาชนมันทำทุกอย่างเพื่อให้ได้อำนาจปกครองประเทศโดยไม่คำนึงถึงประชาชนเลยนั่นแหละพวกทำลายระบอบประชาธิปไตยเว้ยมาเป็นพรรคพังประชาชนเอาตัวแทนโนมินีมาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ไม่เลิกสันดานเดิมพวกมึงก็ยังโกงเลือกตั้งเขาจับได้อีกสู้คดีอีกมึงก็แพ้อีกเขาก็ยุบพรรคมึงอีกถึงมากลายเป็นพรรคเพื่อไทยนั่นแหละพวกทำลายระบอบประชาธิปไตยวันนี้ถ้าจะไปฟ้องศาลรัฐธรรมนูญว่าพวกมึงเป็นพวกทำลายประชาธิปไตยมึงก็ต้องถูกยุบพรรคอีกแล้วมึงก็ออกมาโพสต์นาอีกว่าศาลไม่ยุติธรรมเพราะพวกมึงมันพวกนอกคอกทั้งชีวิตจะบอกให้ไม่ต้องทำอวดดีมาสั่งสอนประชาชนยิ่งลักษณ์ไปดูกำพืชคนในตระกูลตัวเองซะก่อนไปดูว่าพวกคนทำอะไรให้กับคนไทยคนไทยเขาคนดีทั้งนั้นเขาอดทนมาตลอด
ที่เขาต้องลุกขึ้นมาเป็นล้านล้านเพราะทนความระยำของคนในตระกูลมึงไม่ไหวอีกแล้วโว้ยแล้วถ้ายังแด้แด้ออกมาพูดอย่างนี้อีกกูจะด่ามึงทุกวันจนกระทั่งมึงต้องมุดโถส้วมตายไปเองจะบอกให้พวกมึงมีพฤติกรรมที่ทำลายระบอบประชาธิปไตยพวกมึงมันเป็นพวกมือถือสากปากถือศีลมันเป็นปีศาจคาบกำพี คำสองคำมึงก็ด่าประชาชนว่าเป็นพวกไม่เคารพกฎหมายแล้วที่พวกมึงทั้งพรรคทั้งสสทั้งรัฐมนตรีทั้งประธานสภามึงลุกขึ้นมาแถลงว่าไม่ยอมรับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั่นพ่อแม่มึงไม่สอนให้เคารพกฎหมายบ้างหรืออย่างไรที่พูดนี่กูโกรธนะเว้ยกูโกรธแทนประชาชนคนดีๆที่มึงมาดูถูกเขาถ้าพวกมึงเป็นคนดีเป็นผู้วิเศษมึงออกมาสอนประชาชนประชาชนอย่างพวกกูพร้อมที่จะยอมรับแต่มึงมันคนชั่วโกงกันทั้งโคตรโคตรโกงไม่มีสิทธิ์มาสอนประชาชนอย่างพวกกูไม่ต้องอ้างว่าไม่มีกฎหมายไม่ต้องอ้างว่าที่เราทำมานี้ไม่ถูกด้วยกฎหมายเพราะพวกมึงไม่เคารพกฎหมายพวกมึงเป็นรัฐบาลทรราชประชาชนพลเมืองดีอย่างกูจึงมีสิทธิ์ลุกขึ้นขจัดรัฐบาลทรราชว้อยและพวกมึงพ่อมึงด่าประชาชนอย่างนี้จำใส่กระบาลหัวมึงเลยต่อไปนี้มึงกับประชาชนไม่มีข้อต่อรองใดๆทั้งสิ้นมึงไม่ไปกูไปเองให้มันรู้ไปว่าคนโคตรโกงคนโกงทั้งโคตรคนที่ทำลายระบอบประชาธิปไตยคนที่ไม่เคารพกฎหมายรัฐธรรมนูญคนที่ไม่ฟังเสียงประชาชนคนที่อยู่เหนือหัวประชาชนมึงจะอยู่ได้ต่อไปให้มันรู้ไปพี่น้องทั้งหลายวันนี้พี่น้องได้ทำหน้าที่ประชาชนพลเมืองดีชั้นยอดของประเทศผมชื่นชมยกย่องหัวใจที่ยิ่งใหญ่ของพี่น้องทั้งหลายและผมเรียนกับพี่น้องว่าในประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติธรรมะชนะอาธรรมเสมอทุกชาติทุกประเทศในโลกนี้
ให้พี่น้องทั้งหลายแน่วแน่มุ่งมั่นยืนหยัดต่อสู้ต่อไปไม่ต้องถามว่ามันจะจบเมื่อไหร่จบเมื่อไอ้พวกเลวร้ายทั้งหมดนี้หมดอำนาจและเราได้จัดการประเทศด้วยมือประชาชนเรายืนยันชัดเจนว่าเราต้องการปฏิรูปประเทศก่อนเลือกตั้งเพราะเราไม่ต้องการไปเลือกตั้งภายใต้กฎหมายเลือกตั้งเดิมกฎหมายพรรคการเมืองอย่างเดิมกฎหมายกกต.แบบเดิมแล้วก็ได้คนชั่วเข้าสภาเหมือนเดิมแล้วได้รัฐบาลชั่วเหมือนเดิมแล้วก็มาโกงกินประชาชนเหมือนเดิมพอกันทีไม่เอาละโว้ยและเพราะยิ่งลักษณ์ชินวัตรมันหน้าด้านกอดเก้าอี้นายกรัฐมนตรีไม่ยอมออกเราจึงต้องออกแรงมาไล่มันและจะไล่ต่อไปไล่จนมันตายไปเลยหรือออกไปเลยวันนี้22ธันวาคมเป็นวันอาทิตย์มวลมหาประชาชนออกมาแสดงมติของมวลมหาประชาชนหลายล้านคนมากกว่าวันที่9ธันวาคมที่ผ่านมาถ้ามันยังไม่ออกวันนี้เราปิดกรุงเทพเพียงครึ่งวันคราวหน้าเรามาอีกจะปิดกรุงเทพทั้งวันและเอาวันทำงานไม่ใช่เสาร์อาทิตย์ถ้าปิดกรุงเทพวันเดียวมันยังอยู่ได้เราก็จะปิดกรุงเทพมัน7วันพี่น้องทั้งหลายเราเป็นพลเมืองดีกันทั้งนั้นเราไม่อยากทำอะไรให้บ้านเมืองเสียหายเลยไม่ต้องการให้ใครเดือดร้อนขนาดวันนี้เราก็ยังนัดหมายกันวันอาทิตย์แล้วก็ชุมนุมกันครึ่งวันเท่านั้นนึกว่าผู้คนในบ้านเมืองนี้มันจะมีสติกันบ้างจะได้ไปเพิ่มแรงกดดันให้กับรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องข้าราชการทั้งหลายไม่ว่าท่านจะเป็นพลเรือนจะเป็นตำรวจจะเป็นทหารท่านไม่ชะโงกหน้ามาดูบ้างนะครับว่าพี่น้องประชาชนเขามาชุมนุมกันกี่ล้านคนไม่เห็นใจประชาชนบ้างหรืออย่างไรผมจะบอกให้พี่น้องข้าราชการทั้งหลายท่านก็มีครอบครัวท่านก็มีลูกเมียลูกๆของท่านก็จะต้องไปโรงเรียนเดียวกับลูกประชาชนถ้าลูกของประชาชนถามลูกข้าราชการว่าวันที่พ่อกูแม่กูปู่ย่าตายายกูลุกขึ้นไปต่อสู้เพื่อชาติเพื่อแผ่นดินพ่อมึงแม่มึงอยู่ที่ไหนวะลูกข้าราชการจะตอบยังไงพี่น้องข้าราชการทั้งหลายกลัวอะไรอยู่
พอนะเกินกับระบอบทักษิณน่ะไม่กลัวลูกอายเพื่อนบ้างหรือยังไงไม่รักลูกตัวเองบ้างหรือยังไงวันนี้มวลมหาประชาชนทั้งประเทศวางหัวใจเคียงข้างกันแล้วเอาชีวิตเป็นเดิมพันต่อสู้เพื่อชาติเพื่อแผ่นดินอยากจะถามว่าหัวใจข้าราชการอยู่ตรงไหนผมจะบอกให้สู้กันมาจนจะสิ้นปีอยู่แล้วทำทุกอย่างอย่างสันติสงบไม่ทำให้ชาติเสียหายถ้าพวกข้าราชการยังดูได้อย่ามาโทษประชาชนก็แล้วกันเพราะต้องทำโดยวิธีประชาชนถ้าท่านยังดึงดันอยากจะรับใช้ระบอบทักษิณต่อไปผมจะนัดหมายประชาชนคนไทยเจอข้าราชการไม่ต้องยกมือไหวเป่านกหวีดใส่เหมือนกันพวกคุณนอนฟูกอยู่ที่บ้านกินอาหารดีประชาชนมาสู้เพื่อแผ่นดินเพื่อชาติซึ่งลูกคุณก็จะได้ประโยชน์เขานอนกลางดินกินกลางถนนหนาวโวยเหนื่อยโวยร้อนโวยแต่เขาทำคุณทำอะไรกันอยู่ผมบอกข้าราชการทั้งหลายต่อไปนี้ข้อเรียกร้องของประชาชนจะเข้มข้นขึ้นถ้าในเวลาที่จำกัดข้าราชการทั้งหลายยังจงรักภักดีกับระบอบทักษิณผมจะนำประชาชนปฏิวัติโดยประชาชนสมบูรณ์แบบไม่เป็นกันอย่างมากกูก็เป็นกบฏติดคุกส่วนพวกมึงก็เป็นขี้ข้าทักษิณกันตลอดชาตินี้และชาติหน้าช่างมึงขอประกาศเป็นสัจวาจาว่าประชาชนหลายล้านคนเหล่านี้ที่ลุกขึ้นมาทั้งประเทศจะไม่ยอมถอยแม้แต่ก้าวเดียวสู้ให้มันตายไปหมดทั้งประเทศดีกว่าอยู่เป็นขี้ข้าเขาพี่น้องทั้งหลายผมเรียนแล้วเราจะให้เวลาข้าราชการระยะถ้าเราทำทุกอย่างหมดแล้วยังไม่สามารถเปลี่ยนใจเขาได้ยังอ้างโน่นอ้างนี่อ้างกฎหมายอ้างความไม่เคยเกิดขึ้นอ้างความไม่เคยเห็นแล้วยังสมัครใจจะรับใช้ระบอบทักษิณเป็นต้นไปรับใช้ระบอบทักษิณต่อไปพี่น้องทั้งหลายท่านและผมลุกขึ้นทำปฏิวัติด้วยอำนาจของประชาชนด้วยมือของประชาชนอาศัยรัฐธรรมนูญมาตรา3อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยมึงไม่ให้ดีๆกูชิงขึ้นและจะได้เห็นกันในเวลาไม่ช้านี้เพราะผมเห็นพี่น้องเหนื่อยมากแล้ว
พี่น้องทุกข์ยากมากแล้วคนอื่นยังเสพสุขสบายกันอยู่วันเสาร์อาทิตย์ก็ยังตีกอล์ฟกันอยู่ยังพาลูกเมียไปปิกนิกกันอยู่ส่วนเรามันกินข้าวกลางถนนทนตากแดดตากฝนสู้เพื่อชาติสู้เพื่อแผ่นดินสู้เพื่อลูกเราแล้วสู้เพื่อลูกมันด้วยพี่น้องทั้งหลายวันนี้พี่น้องได้แสดงหัวใจอันยิ่งใหญ่ของพี่น้องทั้งหลายขอผมกราบพี่น้องสักทีนะครับแล้วเราจะสู้ร่วมกันต่อไปลุงกำนันสุเทพเทือกสุบรรณพี่น้องก็ยังอุตส่าห์วิงวอนกราบขอพี่น้องว่าสู้ต่อ